สำหรับท่า Cable Chest Fly นะครับให้เรายืนวางเท้าให้นิ่งเกร็งหน้าท้องทุกครั้งเปิดอกให้ยืดออกให้สุดแบบนี้เลยนะครับล็อกสะบักเชิดอกไว้ตลอดออกแรงแล้วเกร็งกล้ามเนื้ออกแบบนี้นะครับสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือใช้กล้ามเนื้อไหล่เข้ามาช่วยไม่แอนอกแล้วไหล่ห่อแบบนี้ไม่เอานะครับเชิดอกไว้ตลอดเปิดให้สุดงอข้อศอกไปตามธรรมชาติเลยแล้วเกร็งสำหรับการฟลายเนี่ยมันมี3รูปแบบด้วยกันถ้าเราต้องการอกกลางเกร็งแบบนี้เลยนะครับมาตรงๆแต่ถ้าเราต้องการอกล่างเนี่ยกดลงด้านล่างแล้วเกร็งอกล่างถ้าต้องการอกบนให้งัดขึ้นไปเลยเห็นไหมครับมีด้วยกัน3แบบด้วยกันอยู่ที่ว่าเราจะโฟกัสมัดไหน